กองสดฮอตบูพี่เจิ้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนีห่าวหนีห่าวห่าวพ่องๆค่ะก๊อบแก๊บค่ะเจิ้นนะฮะพี่เจิ้นวันนี้พาพี่ก๊อบแก๊บมาถึงประเทศจีนเลยเหรออย่างที่บอกไปในวันนี้เรามาหนีห่าวนะฮะตอนนี้ครับเราอยู่ที่ซุกี้การ์เด้นนะฮะหรือว่าหัวกัวเหวียนนะฮะเป็นร้านซุกี้สไตล์จีนนั่นเองนะครับริมถนนกาญจนาพิเศษนั่นเองโอ้โหเมนูที่นี่ชื่อดังนะมีหม่าล่าหม่าล่าแล้วก็หม่าล่าหม่าล่ามั่วไปก่อนนะฮะแต่ว่าอย่างอื่นจะมีอะไรบ้างเมนูเขาสวยด้วยเราไปถ่ายรูปลงโซเชียลกันดีกว่าค่ะพี่เจิ้นขานอกจากภายนอกนะคะจะอลังการหรูหราเหมือนอยู่แบบเมืองจีนแท้ๆแล้วมาข้างในนี่เมนูที่แบบเต็มไปหมดเลยเยอะมากนะครับแล้วก็จันทร์แล้วไม่นานคนนี้คือใครคะไม่นานคนนี้คือบอสนะฮะคือเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับคุณกิ๊ฟคุณกิ๊ฟสวัสดีค่ะครับพี่เจิ้นคุณมีคำถามอะไรคุณถามเลยเพราะที่ฉันกำลังดื่มด่ำกับเมนูอยู่เนี่ยหนึ่งเลยอยากถามถึงความเป็นมาของร้านเลยครับก็คือเข้ามาเนี่ยทำให้ผมนึกถึงตอนที่ไปเรียนจีนสมัยแบบหลายปีก่อนเลยคือเหมือนเมืองจีนเลยนะนะครับจริงๆแล้วอะค่ะแฟนอะค่ะแกชอบทานสุกี้ทีนี้เจอกับหุ้นส่วนก็เลยชวนมาเปิดร้านที่นี่ซึ่งหุ้นส่วนเนี่ยทราบว่าแฟนเนี่ยเป็นสถาปนิกก็เลยโอเคเหมือนให้มาเป็นสไตล์จีนให้มาเปิดร้านสุกี้ให้เป็นเอกลักษณ์ของเราเองคือแฟนคุณกิฟเป็นคนออกแบบเป็นคนออกแบบทุกอย่างแม้กระทั่งเมนูอาหารทุกอย่างเมนูต่างๆรวมถึงน้ำจิ้มน้ำทุกอย่างเลยค่ะใช่ค่ะร้านเปิดมาประมาณกี่ปีประมาณ4 ปีแล้วค่ะ4 ปีแล้วจุดเด่นหรือเสน่ห์ของร้านเนี่ยสุกี้การ์เด้นเนี่ยคืออะไรก็คือเรื่องน้ำซุปของเราค่ะที่น้ำซุปของเรากับน้ำจิ้มของเราที่จะไม่เหมือนที่อื่นครับงั้นต้องบอกน้ำซุปก่อนเลยเนาะมีกี่ซุปกันที่ร้านมีทั้งหมด5 ซุปนะคะแต่ที่เป็นซิกเนเจอร์ก็เลยเป็นซุปโจ๊กค่ะแล้วก็ซุปโจ๊กใช่ค่ะซุปโจ๊กคือซุปอะไรครับก็คือเป็นซุปที่ต้มกับข้าวโจ๊กแต่ของเราจะพิเศษคือเราจะมีใส่กังหืออยู่ก็คือหอยเชลล์แห้งลงไปในน้ำซุปด้วยใช่แล้วก็จะมีข้าวโจ๊กถ้าเราทานกับซีฟู้ดหรืออะไรทุกอย่างใช่เนื้อสัตว์เสร็จแล้วก็จะใส่ข้าวโจ๊กลงไปแล้วก็ทานสุดท้ายจะได้อิ่มท้องอะค่ะที่แบบเห็นแล้วสะดุดตานอกจากน้ำซุปนะคะซุปโจ๊กแล้วมีซุปอะไรอีกคะก็จะเป็นอันนี้เป็นซุปมะเขือเทศค่ะก็คือเป็นซุปที่เพิ่มมาใหม่แล้วก็เราก็จะมีซุปสเต๊ะแล้วก็ซุปหม่าล่าค่ะซุปสเต๊ะนี่ที่คุณกิ๊ฟบอกว่าถ้าเกิดไปฮ่องกงนี่ก็จะมีซุปสเต๊ะตลอดใช่ก็จะเป็นของฮ่องกงถ้าเป็นหม่าล่าหม่าล่าก็เป็นของเสฉวนค่ะความแซ่บที่ตอนนี้มาแรงคุณกิ๊ฟค่ะนอกจากน้ำซุปแล้วเนาะพี่เจิ้นเมนูต่างๆล่ะคะอะไรที่แบบเป็นซิกเนเจอร์บ้างเพราะว่านอกจากนะฮะเมนูต่างๆที่อยู่เนี่ยสิ่งที่สะดุดตาที่เราเข้ามาทุกคนนะพี่เจ้าเนาะคือการตกแต่งคือการครีเอทนี่ดูอลังการมากมีเมนูอะไรที่จะแนะนำถ้าเป็นเนื้อหมูค่ะสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบทานมันก็จะแนะนำเป็นหมูโคจิเพราะว่าหมูโคจิของเราจะมันน้อยแต่ว่านุ่มค่ะครับแล้วก็จะเป็นกุ้ง lobster ก็คือจะทานกับซุปโจ๊กหรือว่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำหรือกุ้งแชบ๊วยก็ได้ค่ะโอ้โหแล้วเนื้อข้างหน้านี้ล่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อสัตว์อันนี้เป็นเนื้อแกะค่ะก็คือจะทานกับหม่าล่าอ่ะแล้วทางพี่เจนอันเนื้อจะเป็นเนื้อสันคอพรีเมียมค่ะแล้วเราก็จะมีปูด้วยก็อันนี้แล้วแต่ลูกค้าชื่นชอบเลยว่าจะทานกับซุปอะไรอันนี้คือเราก็มีเนื้อปลาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเราก็จะมีปลาเก๋าปลากระพงแล้วก็มีหอยเชลล์มีหอยแมงผู้แล้วก็มีเป๋าฮื้อมีหน่อไม้ทะเลค่ะแล้วจะมีนี่ทางหน้าพี่เจิ้นด้วยนะคะอาหารจานเดี่ยวค่ะตอนนี้เรามีเพิ่มเมนูมาเป็นบะหมี่แห้งไข่กุ้งแล้วก็เราก็จะมีบะหมี่เป็ดตุ๋นแล้วก็บะหมี่ซอส XO ค่ะสิ่งที่เด็ดกว่านะคะก็คือน้ำจิ้มจริงเหรอน้ำจิ้มของที่ร้านมี2 น้ำจิ้มค่ะเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวค่ะกับน้ำจิ้มน้ำมันงาค่ะน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนี่รสชาติจะออกเป็นยังไงคะจะออกเค็มค่ะน้ำมันงาก็จะออกเค็มเปรี้ยวค่ะแต่เราก็จะมีเครื่องเคียงให้ลูกค้าปรุงได้เต็มที่เลยค่ะคุณกิ๊ฟค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลมากนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงหน้าร้านนะคะเพื่อมองไปของคนเนาะขอชิมก่อนเพราะอยากกราบแล้วขอบคุณค่ะมาครับเพียบแก๊บทำไมอ่ะก็กำลังจะกินเนื้อแกะกับหม่าล่าไงจริงหรอผมขอลองประเดิมก่อนได้ไหมคือเราต้องชิมก่อนเพราะว่าผมต้องดูว่าถูกต้นตำรับของจีนหรือเปล่าเดี๋ยวจะไม่ได้นี่เห็นว่าหล่อแล้วเนี่ยอันนี้เนื้อแกะนะคะคุณกิ๊ฟแนะนำว่าให้ไปแกว่งก่อนในน้ำใช่ครับสักนิดนึงค่ะแล้วก็ชิมได้เลยนี่ครับได้กินหม่าล่ามาดีมากจริงอ่ะจริงหรออันนี้ฉันลองมานี่ก็แกะเหมือนกันนะอร่อยอร่อยมากเนื้อแกะอร่อยมากหวานมากหม่าล่าก็ดีมากห
เมนูต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเมนูหมูบ้างดีกว่านะที่บอกว่าใครที่ไม่ชอบมันนะฮะแต่ว่ายังคงความนุ่มอยู่นะครับก็ต้องนี่เลยน้ำจิ้มอร่อยมากคุณผู้ชมน้ำจิ้มอร่อยมากครับโอ้ชิ้นเดียวไม่เคยพอคนนี้หมู2ชิ้นนุ่มไหมไร้มันด้วยต้องบอกก่อนนะคะล็อบสเตอร์นี่นะคุณผู้ชมครับวิธีการทานเนี่ยจะมีกล้ามแบบนี้นะฮะแล้วก็จุ่มไปเลยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เนื้อล็อบสเตอร์นะฮะคุณผู้ชมจุ่มไปเลยเหมือนกันนะฮะแบบนี้นะฮะเพื่อแคปนี่มันใหญ่มากนี่คุณผู้ชมฮะเนื้อล็อบสเตอร์สุกแล้วนะครับเรามาจิ้มกันหน่อยละจิ้มเลยนะฮะอันนี้จะขอจิ้มเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะคะภาษาจีนพูดว่าอะไรนะเนี่ยกันเปยกันเปยว่าชนแก้วเนี่ยนี่ครับมากค่ะกันทุกคนอร่อยมากดีมากอ่ะล็อบสเตอร์หวานมากอร่อยจนต้องกราบเลยนะครับแต่วันนี้เราต้องกราบแบบนี้นี่เราจะต้องกราบนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นครับต้องมอบป้ายมงคลให้กับร้านซุกี้การ์เด้นนะครับการันตีความอร่อยการันตีความอร่อยครับคุณกิฟครับช่วยฝากร้านอีกทีนะครับร้านซุกี้การ์เด้นนะครับตั้งอยู่ที่ไหนครับค่ะอยู่ริมถนนกาญจนาภิเษกนะคะมุ่งหน้าไปทางบางใหญ่นะคะอยู่ใกล้กับซอยวัดส้มเกี้ยงเลยซอยวัดส้มเกี้ยงมา50เมตรค่ะครับผมนะครับเวลาเปิดปิดครับเราเปิด11โมงปิด5ทุ่มค่ะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะโอ้โหช่องทางการติดต่อนะคะก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจหรือผ่านมาแถวนี้หรืออยากมีมื้อพิเศษกับครอบครัวนะคะก็เชิญที่ร้านนี้เลยวันนี้เราสองคนจะต้องลาไปก่อนนะครับพร้อมกับคุณกิฟค่ะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ